สวัสดีค่ะวันนี้มนทาเรตตี้มีของดีมานำเสนออีกแล้วค่ะครั้งนี้เป็นสารโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ที่มีอยู่ในผักของที่พวกเรามองข้ามเราเหยียบไปเหยียบมาเรามองเป็นแค่ผักที่ต้มให้หมูทานนะคะนั่นคือผักเบี้ยใหญ่นะคะคุณสมบัติผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์มากมายที่พวกเรามองข้ามเป็นแค่วัชพืชที่ขึ้นอยู่ริมทางจริงๆแล้วเขาช่วยบำรุงผิวชุ่มชื่นหน้าตึงไม่ต้องพึ่งโบท็อกซ์แต่ประการใดเพราะมีผลงานวิจัยพบว่าผักพื้นบ้านผักเบี้ยใหญ่นี้บำรุงผิวพรรณรักษาและป้องกันโรคอิสระพัดค่ะแต่พวกเราไม่รู้เพราะเรามองเป็นวัชพืชนะคะซึ่งในต่างประเทศนะคะโอ้โหเขาใช้อยู่ตั้งนานแล้วนะคะอย่างเช่นที่อิหร่านนะคะใช้ในการรักษาภาวะเลือดออกผิดปกติในโพรงจมูกนะคะรักษาโรคหืดหอบโรคทางเดินหายใจนะคะในออสเตรเลียมีการทำเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเหลวสกัดจากเบี้ยผักเบี้ยใหญ่ใช้ลดน้ำตาลและลดไขมันในเลือดแก้ท้องเสียติดเชื้อทางเดินอาหารฆ่าพยาธิรักษาโรคกระเพาะลำไส้อักเสบอาหารไม่ย่อยรีดสีดวงทวารหนักหนองในโรคออกตามไรฟันหรือติดเชื้อทางเดินปัสสาวะที่มาเลเซียและไนจีเรียก็ใช้ผักเบี้ยใหญ่ช่วยในการนอนหลับบำรุงหัวใจเช่นเดียวกับชาวแอฟริกาตะวันตกค่ะส่วนในแถบเกาะสมุทรสุมาตรานะคะใช้ในการรักษาอาการเจ็บหน้าอกอย่างที่จาเมกาใช้ในการรักษาหลอดเลือดและหัวใจค่ะส่วนตาส่วนนะคะเป็นหมอยาปราจีนก็บอกว่าผักเบี้ยใหญ่หรือผักตะโค้งเนี่ยใช้ดับพิษร้อนทั้งในร่างกายและภายนอกร่างกายนะคะเวลาร่างกายถูกแดดเผาไหม้ไฟไหม้น้ำร้อนลวกแมลงสัตว์กัดต่อยเลื้อนกวางให้เอาผักตะโค้งหรือผักเบี้ยใหญ่เนี่ยค่ะตำและพอกหรือคั้นน้ำทาบ่อยๆนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะจนมาถึงเภสัชกรดร.สุภพรปิยพรนะคะรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะจึงได้นำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนะคะเพื่อลดอาการแพ้อาการอักเสบสภาพแวดล้อมขึ้นจนคุณไทยได้รู้จักขึ้นนะคะแล้วก็ปัจจุบันได้ทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของผักเบี้ยใหญ่ออกมาขายแล้วในประเทศไทยและทั่วโลกเลยนะคะรวมทั้งได้จดสิทธิบัตรในการใช้สารสกัดผักเบี้ยใหญ่เป็นเครื่องสำอางหลายสิทธิบัตรเลยค่ะเช่นเป็นส่วนผสมของครีมลดริ้วรอยโดยพบว่าผักเบี้ยใหญ่ช่วยลดริ้วรอยทำให้ริ้วรอยตื้นโดยออกฤทธิ์ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเป็นกลไกเดียวกันกับการฉีดโบท็อกซ์ค่ะแต่ในระยะยาวมีความปลอดภัยกว่าปัจจุบันจึงมีเครื่องสำอางสำหรับคนผิวบอกบานแพ้ง่ายที่มีส่วนผสมของสารสกัดผักเบี้ยใหญ่อยู่ด้วยนะคะโอ้สุดยอดจริงๆค่ะผักเบี้ยใหญ่รักษาพิษร้อนของคนสมัยก่อนนะที่ป้องกันแสงแดดแล้วยังพบว่ามีการต้านการแพ้การอักเสบต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่นะคะและป้องกันทำลายการทำลายของรังสี UVB ต่อผิวจนมีสิทธิบัตรจดเป็นสารสกัดจากพืชนะคะโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะคะและผักเบี้ยใหญ่มีโอเมก้า3สูงมากนะคะจึงมีบทบาทในการป้องกันหลอดเลือดตีบภาวะหัวใจวายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงนะคะทำให้ตามีน้ำหล่อลื่นไหลเวียนดีหล่อเลี้ยงดีนะคะโอ้ผักเบี้ยใหญ่มีข้อดีกว่าน้ำมันปลาเนื่องจากมีเส้นใยอาหารมีแคลอรี่ต่ำนะคะนอกจากนี้มีผลงานวิจัยอีกมากมายนะคะในต่างประเทศนะคะมีผลงานวิจัยว่ามีฤทธิ์บำรุงสมองหัวใจลดต้านมะเร็งลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันในเลือดรักษาผิวนะคะแล้วก็มีส่วนผสมในการทำเครื่องเป็นเครื่องสำอางนะคะ
สารสกัดผักเบี้ยใหญ่ช่วยลดการหลั่งของกรดป้องกันแผลเยื่อบุอาหารด้วยนะคะซึ่งทางกรมอนามัยนะได้นำผักเบี้ยใหญ่100กรัมมาสกัดดูนะคะมาว่าได้มีคุณค่าทางอาหารมีอะไรบ้างนะคะให้พลังงาน37กิโลแคลอรี่โปรตีน 2.2 กรัมไขมัน 0.3 กรัมคอเลสเตอรอล 7.9 กรัมแคลเซียม115กรัมฟอสฟอรัส40กรัมธาตุเหล็ก 1.4 มิลลิกรัมนะคะวิตามิน A 2,200 ไอยูนะคะวิตามิน B นะคะ 10.06 มิลลิกรัมวิตามิน B 2นะคะ 0.14 มิลลิกรัมนะคะไนอาซีน 0.8 มิลลิกรัมวิตามิน C 21มิลลิกรัมโอ้โหนะคะตรงนี้นะคะถ้าเรานำยอดมาผัดนะคะมาแกงมาต้มจืดมาทานโอ้โหสุดยอดเลยนะคะซึ่งช่วงตอนนี้นะคนได้นำมาเริ่มมารับประทาน